ยผู้จัดการใช่ไหมคะธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสวัสดีค่ะค่ะสำหรับโครงการไรซ์ปาร์ตี้เนี่ยจะมีส่วนช่วยชาวนาให้มีวิถีชีวิตดีขึ้นได้อย่างไรบ้างคะก็กลับเรียนอย่างนี้ครับว่าเราจะได้ยินครับว่าชาวนาจะเดือดของราคาในโครงการนี้เป็นโครงการที่จะดึงหน้าการลงมาไว้ที่เกษตรกรทุกคนครับเพราะฉะนั้นเงินที่เราได้ซื้อข้าวจากชาวนาก็จะได้เป็นต่างๆยกตัวอย่างเช่นจะตันละ20,000 บาทอย่างเงี้ยนะครับเขาจะได้ทำเนื่องจากว่าผู้บริโภคก็จะสั่งซื้อจากชาวนาโดยไม่ผ่านการจัดการแน่นอนนะครับชีวิตชาวนาจะต้องดีขึ้นเพราะว่ารายได้ที่เขาได้เขาจะได้เพิ่มมากนะครับเขาสามารถที่จะกำหนดราคาข้าวและในส่วนของผลตอบรับโครงการที่ผ่านมานะคะมีผลตอบรับจากประชาชนทั่วไปดีมากน้อยจุดนี้เป็นจุดที่2ในภาคเหนือนะฮะจุดแรกเราทำที่ภาคอีสานนั่นก็คือที่บุรีรัมย์กับยโสธรช่วงระยะเวลาผ่านมาเนี่ยประชาชนให้ความสนใจเยอะแล้วก็สั่งข้าวมลินทรีย์เนี่ยค่อนข้างมากนะครับตอนนี้ก็เกือบจะ30 ตันนะครับ30 ตันนะฮะที่นี่ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งซึ่งเราจะเตรียมข้าวไว้ประมาณสัก200 กว่าตันเพื่อที่จะป้อนสู่ตลาดก็จะถือว่าเป็นการกระจายรายได้แล้วก็เป็นการมอบความห่วงใยสำหรับชาวนาในเรื่องของคุณภาพในเรื่องของวิถีชีวิตในเรื่องของสิ่งที่จะทำให้สุขภาพดีขึ้นและการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยก็จะมอบให้กับประชาชนที่สนใจแล้วก็หันมาเป็นพวกข้าวที่มีที่อยากให้ทางธปส.ช่วยยืนยันหน่อยว่าข้าวถุงของไรซ์ปันนี่เนี่ยเป็นข้าวที่ปลอดสารพิษจริงแล้วก็ผลิตได้มาตรฐานจริงข้าวทุกเม็ดเลยครับที่เกษตรกรผลิตออกมาเนี่ยสิ่งแรกเนี่ยที่เขาผลิตเพราะว่าเขาต้องการรักษาสุขภาพเขาด้วยเพราะว่าจุดเนี้ยอย่างเช่นบ้านวัวเนี่ยครับเดิมเนี่ยประสบเรื่องของการเจ็บป่วยค่อนข้างเยอะนะฮะต่อมาเนี่ยเข้ามาสู่เป็นชุมชนเรียกว่าชุมชนเกษตรอินทรีย์แล้วก็ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยในเรื่องของน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้นั่นคือการรักษาสิ่งแวดล้อมหรือเกษตรอินทรีย์เพราะฉะนั้นเชื่อได้ว่าข้าวทุกเมล็ดนะครับต้องมีใบรับรองอย่างน้อยก็เป็นออร์แกนิกไทยแลนด์นะครับก็เชื่อได้ว่าเป็นข้าวปลอดสารพิษเป็นข้าวที่มีคุณภาพจริงๆครับทุกเม็ดที่ธกส.เข้าไปควบคุมดูแลไม่ใช่เฉพาะทางเหนือนะครับทั้งอีสานด้วยมีทั้งไอฟงมีทั้ง GAB มีทั้งหมดครับมีใบรับรองจากทางราชการเชื่อมั่นได้ว่าเป็นข้าวที่บริสุทธิ์แล้วก็สะอาดและปลอดภัยจริงก็ยืนยันกันขนาดนี้นะคะว่าข้าวทุกเม็ดเลยปลอดภัยปลอดสารพิษอย่างแน่นอนค่ะนี่ต้องขอขอบคุณทุกท่านมากๆแล้วบรรยากาศ